โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับจะเป็นวันอังคารซึ่งแน่นอนว่าเกม7บาปของเราจะมีแพทใหม่เข้ามาครับและแพทใหม่ที่จะเข้ามาในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยเพราะว่าตอนนี้ทางเว็บเขาก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วครับนี่ครับแจ้งอัปเดตวันที่28กรกฎาคม2563นะครับสำหรับเนื้อหาอัปเดตของวันนี้นะครับก็จะมีอัศวินคนใหม่ครับนั่นก็คือนักผจญภัยบันเอสเซซ่านะครับเป็นตัวที่ทุกคนเดาไม่ผิดนะนั่นก็คือบันกระบองฟ้านั่นเองครับซึ่งเราจะสามารถรับได้จากกิจกรรมสุ่มคัดสรรคำที่ยังไม่ได้บอกนะครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมใหม่ในรอบนี้มีถึง4กิจกรรมด้วยกันนะครับก็กิจกรรมแรกจะเป็นตู้กาชาพิเศษอัศวิน7บาทนะครับกิจกรรมที่2กิจกรรมฮอกยักษ์ผ่านพิภพกิจกรรมที่3เพิ่มอัตราแยกส่วนอุปกรณ์สำเร็จครั้งใหญ่และสำเร็จขั้นสูงสุดนะครับใครที่ดองของ SSR ไว้เยอะๆนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาย่อยแล้วครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นกิจกรรมพัฒนาโค่นบันผู้เป็นอมตะลงให้ได้สำหรับกิจกรรมพัฒนาก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เอาไว้แจกสร้อยคอวิวัฒน์ SSR นะอันนี้ก็จะมาแทนกิจกรรมพัฒนาอันเก่าที่เป็นเจริโก้นะครับต่อมาอัศวินที่สามารถสลักอุปกรณ์หรือว่าปลดของเป็นขั้น UR ได้ในรอบนี้จะมีถึง3ตัวด้วยกันครับแน่นอนว่าตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่มันก็จะได้รับการปลดอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นบันครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือที่ได้รับผลพลอยได้นะครับในรอบนี้ก็จะเป็นสเลเดอร์กับทริโก้ครับแล้วก็จะมีการเพิ่มจำหน่ายแพ็กเกจพร้อมกับนำแพ็กเกจเก่ามาจำหน่ายอีกครั้งนะครับแพ็กเกจแรกก็จะเป็นแพ็กเกจสร้อยคอครับน่าจะเป็นสร้อยคอวิวัฒน์นี่แหละอีก3แพ็กเกจที่เหลือนะครับจะเป็นวัตถุดิบจากบอสครับเป็นแพ็กเกจขาวแดงปีกเทาแล้วก็หูกระต่ายนะครับส่วนแพ็กเกจที่นำกลับมาจำหน่ายอีกครั้งเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจทองนะครับซึ่งแพ็กเกจทองตรงนี้เอาจริงคือผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อนะเพราะทองเราสามารถหาในเกมได้นะเพียงแค่เพื่อนๆฟาร์มให้ถูกหลักนะครับยังไงทองก็มีเยอะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับสเตมินาที่เรามีด้วยนะก็สำหรับวิธีฟาร์มทองเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้เทคนิคการฟาร์มทองนะครับก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่น่าสนใจที่สุดในวันนี้ครับนั่นก็คือเปิดศึกจัดอันดับในเทศกาลประลองไบเซลชั้นสูงนะครับสำหรับรายละเอียดของคอนเทนต์นี้นะครับคือปกติ PVP ชั้นสูงมันจะต่างจากโหมดธรรมดาก็คือมันจะคิดไอเทมใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีกติกาพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยครับเป็นบัฟต่างๆครับซึ่งมันจะมีทั้งบัฟประจำซีซั่นแล้วก็บัฟประจำรายสัปดาห์นะครับสำหรับเงื่อนไขอันนี้เขาก็จะพูดให้เราเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับโดยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่3หรือว่าสัปดาห์หน้านะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับใช่สำหรับกฎใหม่อันนี้เนี่ยมันจะเริ่มสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะหลังจากรีเซ็ตแรงกิ้งในสัปดาห์นี้ไปนะครับสำหรับกติกาประจำซีซั่นนะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่23เดือน8นะจะเพิ่มความสามารถพลังชีวิตของอัศวินครั้งละ 10%ต่อจำนวนอัศวินพวกพ้องที่เสียชีวิตไปนะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ยาว3สัปดาห์นะครับสำหรับบัฟนี้นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นบัฟรายสัปดาห์ครับสำหรับสัปดาห์ที่1นะครับวันที่3ถึงวันที่9เราจะสามารถสร้างเดเมจต่อท่าที่ได้เปรียบได้แรงขึ้น 30% ครับแล้วก็จะถูกลดเดเมจต่อท่าที่เสียเปรียบลงไปอีก 40% นะครับสำหรับสัปดาห์แรกนะครับบอกเลยว่าท่าที่เราใช้ในทีมเนี่ยส่งผลต่อการแพ้ชนะมากๆนะเพราะว่าถ้าเราได้เปรียบศัตรูใช่มั้ยครับเดเมจมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก 30นะส่วนท่าไหนที่เสียเปรียบเนี่ยเราก็จะตีเบาลงอีก40พูดง่ายก็คือตีไม่เข้านะครับเผลอๆใช้อันติศัตรูยังไม่ตายเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูชนะทางท่าก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเมตามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับต่อมาสัปดาห์ที่2ครับวันที่10ถึงวันที่16อัศวินที่ตั้งท่าอยู่นะครับจะลดเดเมจที่ได้รับลงถึง 50% ครับจะเห็นได้ว่ามันเสริมตัวละครที่มีสกิลตั้งท่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมาคิดดูดีนะครับตัวละครที่น่าจะมาในช่วงนี้แล้วมีสกิลตั้งท่าที่เก่งๆนะครับมันก็มีเพียงแค่เอสทาโรซ่านะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าเอสทาโรซ่าเนี่ยมันจะมาในสัปดาห์นี้นะผมว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันครับเพราะเกมส่วนใหญ่เวลาออกตัวละครใหม่มานะครับเขาจะทำให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่มีอยู่ในตอนนั้นเพื่อที่จะต้องการให้คนเนี่ยเปิดกาชาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ากาชาที่คนเปิดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเป็นรายรับของบริษัทนะซึ่งบัฟในสัปดาห์ที่2นะครับมันบัฟสกิลตั้งท่าแล้วตัวละครที่เก่งมากๆที่คนพูดถึงเยอะๆนะครับมันก็คือเอสทาโรซ่านะครับและเอสทาโรซ่าเนี่ยมันก็น่าจะใกล้เข้าเซิร์ฟเราได้แล้วนะถ้าเกิดเทียบไทม์ไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะที่เอสทาโรซ่าจะเข้ามาครับต่อมาสัปดาห์ที่3นะครับวันที่17ถึงวันที่23ครับเพิ่มเดเมจที่สร้างจากสกิลโจมตีเดียวเพิ่มขึ้น 50% ให้กับอัศวินทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าสัปดาห์ที่3นี้ PVP น่าจะจบเร็วมากนะเพราะตัวที่มีสกิลโจมตีเดี่ยวแรงๆในเกมในตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นปลาเขียว DY นะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ถ้าลองมาคิดเงื่อนไขที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะว่าเขาจะอัปเดตตัวละครให้มันเข้ากับคอนเทนต์ในเกมนะครับตัวละครที่มีเดเมจแรงและน่าจะเข้ามาในช่วงนี้ที่สุดนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Daily Ailee นะ
แต่อันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับมันแค่มีโอกาสเฉยๆครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะต้องดูแพทเทิร์นในสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2อีกทีนึงนะว่าเขาจะอัปเดตตัวละครให้มันสอดคล้องกับกติกาใน PVP ชั้นสูงหรือเปล่านะครับตรงนี้สำหรับอัปเดตหลักๆนะครับในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับส่วนแพ็กเกจและกิจกรรมที่สิ้นสุดลงเนี่ยอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับเมื่อวานก็ขอข้ามเลยแล้วกันแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นการแก้บั๊กต่างๆครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีบั๊กอะไรบ้างนะครับบั๊กแรกเลยคือคอสตูมบิวตี้ของเครื่องแบบเชียร์ขึ้นสีขาวมันจะไม่ปรากฏในเกมนะครับอันนี้เขาก็จะได้รับการแก้ไขแล้วนะแล้วก็จะมีแก้ไขปัญหาข้อความรับเพชร1ชิ้นเมื่ออุปกรณ์เอสเซซ่าบรรลุการปลุกพลังขั้น5นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นบั๊กนะครับหลายคนไม่รู้ก็พยายามไปปลุกพลังของแต่ว่าไม่ได้เพชรนะครับแก้ไขปัญหาคอสตูมของพลทหารดีอาเน่นะอันนี้มันก็แค่น่าจะแสดงผลผิดพลาดเฉยๆนะครับแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของคำอธิบายลักษณะของอัศวินบางคนในบางภาษานะครับซึ่งถ้าใครที่ใช้ภาษาไทยเล่นเนี่ยมันจะไม่ผิดพลาดอะไรนะภาษาที่ผิดพลาดก็จะเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็โปรตุเกสนะครับสำหรับ3ภาษานี้ถ้าเกิดไปดูในแพทโน้ตเนี่ยมันจะมีอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะแต่ว่าของเราไม่มีปัญหานะครับแก้ไขปัญหาข้อความกรุณาท้าทายการปลุกพลังแฝงปรากฏเมื่อปลุกพลังขั้น6สำเร็จนะครับอันนี้ผมไม่ดูนะครับว่ามีบั๊กนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมลองปลุกพลังของเดดเพียนนะครับอันนี้ไม่มีถ้วยเดี๋ยวไปทำที่คิงแป๊บนึงนะสามอันโอเคครับเดดเพียสอยู่ไหนวะนี่โอเคอ๋อนี่ครับปลุกพลังขั้น6สำเร็จแล้วกรุณาท้าทายการปลุกพลังแสงหรือปลุกพลังอัศวินคนอื่นนะครับซึ่งไอ้พลังแสงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบดาวโม่นะแต่ว่าเซิร์ฟเรามันน่าจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าคือถ้าเทียบกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเซิร์ฟเราน่าจะอีก 3-4 เดือนบวกนะครับปลดดาวม่วงเนี่ยมันถึงจะเข้านะเพราะปลดดาวม่วงเนี่ยรู้สึกว่ามันมาทีหลังเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับปรากฏในรูปสุ่มอุปกรณ์ในบางภาษาครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายครับแก้ไขปัญหากรณีที่เคยบรรลุท็อป100ในศึกจัดอันดับและได้รับรางวัลเดิมแม้ไม่ได้เล่นศึกจัดอันดับแล้วก็ไม่ตกชั้นจากลีกชาเลนเจอร์ด้วยครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นบั๊กนะใครที่เคยบรรลุท็อป100นะครับก็อาจจะเซ็งๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาแก้บั๊กแล้วครับก็เมื่อสักครู่เราดูรายละเอียดภาพรวมไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตทีละหัวข้อเลยครับสำหรับอัศวินคนใหม่ในรอบนี้นะครับเอลคอลเลกเตอร์นักผจญภัยบันหรือว่าบันกระบองฟ้านะครับเป็นผู้ทำดาเมจโจมตีเดี่ยวได้อย่างรุนแรงแล้วก็มีเอกลักษณ์เพิ่มความสามารถทางด้านป้องกันให้กับตัวเขาเองนะครับซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการต่อสู้กับศึกทำลายล้างเทพอสูรสีแดงนะครับก็สำหรับตู้บันเนี่ยจะอยู่2อาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่28หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟจนไปถึงวันที่11ครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูอันติของบันกระบองฟ้าหน่อยละกันซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับบันกระบองเขียวแล้วก็แดงนะครับแต่นี่ก็ดูเป็นวิธีนะมาเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีอัติประสานนะครับอันนี้เนี่ยจะคู่กับเจดิโก้นะครับเฟกสไตรค อันนี้ที่ผมกี่ทีก็ฮานะน่าเจดิโก้ก็ต่อมาเรามาดูความสามารถของมันกระบองฟ้านะครับสำหรับท่าแรกมันกระบองฟ้าเนี่ยจะสามารถโจมตีพร้อมกับผ่อนบัฟตั้งท่าของศัตรูได้1เป้าหมายนะครับส่วนท่าที่2โจมตีจุดอ่อนนะครับท่านี้จะเป็นแบบดีบัฟครับความสามารถจะเหมือนวาเลนติเลยนะคือจะสามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรู1เป้าหมายพร้อมกับลดความสามารถทางด้านป้องกันนะครับที่แรงขั้น3นะครับจะสามารถสร้างได้สูงถึง300ดาเมจพร้อมกับลดความสามารถด้านป้องกัน 40% ถึง2เทิร์นครับส่วนอันตินะครับจะเหมือนบันกระบองสีอื่นเลยคือจะสามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรู1เป้าหมายพร้อมกับขโมยพลังโจมตีและพลังป้องกัน 50% ของศัตรูมาให้กับตัวเองเป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นครับแล้วก็เอกลักษณ์ของบันกระบองฟ้านะครับคือดูจากเอกลักษณ์แล้วมันน่าเล่นมากเลยนะคือบันเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองนะครับซึ่งมันจะคิดจากพลังป้องกันของศัตรู 50% นะพูดง่ายคือเอาพลังป้องกัน 50% ของศัตรูทุกตัวเนี่ยมาบวกเพิ่มให้กับบันครับแต่ผมก็มีไปดูคลิปที่เขาเล่นกันนะครับบางทีมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าถึกอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าจะให้สรุปนะบันกระบองฟ้าเป็นตัวที่เราสามารถข้ามได้ครับไม่จำเป็นต้องเปิดผมบอกเลยว่าข้ามไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตัวที่จะมาในช่วงนี้
ไม่ว่าจะเป็นเอทานอซ่าหรือว่าเดลีเอลีนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าเปิดกว่าบันกระบองฟ้านะเก็บเพชรเพื่อนๆไว้ตรงนั้นจะดีกว่านะครับและที่สำคัญในวันนี้มีอีกตู้นึงครับที่รอดูดเพชรเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปเลยครับกิจกรรมสุ่มพิเศษอัศวิน7บาทนะครับอันนี้ผมก็มีพูดไปแล้วนะเมื่อวานคือมันมาแบบของเซิร์ฟญี่ปุ่นจริงๆครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปรับเปลี่ยนอัศวินที่อยู่ในตู้หน่อยนะเพราะว่ามันจะไม่ได้มาทั้งหมดครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับดัตมานะครับมาทั้ง2ตัวเลยดัตมันแดงดัตมันฟ้าเดียเน่เนี่ยมาแค่ตัวเดียวนะครับเดียเน่ฟ้าส่วนบันกระบองก็มาแค่ตัวเดียวนะครับบันกระบองเขียวเพราะบันกระบองฟ้ามันเพิ่งเข้านะผมก็เข้าใจนะว่าเขาคงไม่เอามาเพิ่มตู้พิกอัพเลท 7% หรอกเพราะไม่งั้นคนก็จะไม่เปิดตู้นั้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นคิงเขียวนะครับต่อมาจะเป็นป่าเอสคานอเขียวครับแต่ว่าป่าแดงต้องบอกว่ามันไม่อยู่ในตู้นี้ด้วยนะซึ่งป่าแดงผมก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าป่ามันเพิ่งเข้าตู้มาไม่นานนะครับเขาก็คงยังไม่อยากจับยัดลงตู้นี้นะแล้วก็จะมีเป็นโกเธอร์แดงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีมากมันมีแค่โกเธอร์แดงสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยโกเธอร์มันไม่ได้มาแค่สีแดงครับสีฟ้ามันตามมาด้วยครับแล้วก็เมอร์ลินจะมี2สีครับสีแดงกับสีเขียวและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคิงฟ้าครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสออกในตู้นี้นะครับจะมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันซึ่งอัตราเรทการออกนะครับมันจะเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 7% ครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของเซิร์ฟเอเชียโกลบอลเลยนะที่เพิ่มเรทพิกอัพตัวละครระดับ SSR และที่สำคัญมันเพิ่มเกินเท่าตัวด้วยครับแต่ว่าตู้นี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงครับคือเราจะสามารถสุ่มได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะไม่มีเกรดโบนัสการสุ่มเพราะว่ามันเพิ่มเรทพิกอัพในตัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าดวงใครดวงมันนะครับสำหรับตู้นี้นะครับถ้าถามว่าควรเปิดไหมนะครับถ้าเทียบกับตู้ก่อนหน้าตู้บันฟ้านะผมบอกเลยว่าบันฟ้าไม่ต้องเปิดครับเอาเพชรของเพื่อนๆมาลงตู้นี้ให้หมดเลยครับเพราะว่าเรท 7% นี่มันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวส่วนใหญ่ในตู้นี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากนะส่วนมากมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องใช้เหรียญแรกนะครับซึ่งถ้าเราจะไปใช้เหรียญแรกในช็อปส่วนมากมันจะตัวละ7เหรียญใช่ไหมครับและถ้าเราอดทนรอนะครับตอนลดราคามันก็จะเหลือเพียง5เหรียญลุงแต่ลองคิดดูครับถ้าอนาคตระบบปลดดาวม่วงมานะครับเราจะต้องใช้เหรียญลุงในการอัพดาวม่วง1ตัวเนี่ยใช้ทั้งหมด7เหรียญลุงนะครับตู้นี้เป็นตู้ฟาร์มเหรียญลุงชั้นดีเลยนะและที่สำคัญตัวละครใครที่ยังเลเวลอันติไม่เต็มนะครับสามารถเอาไปอัพได้ด้วยเราไม่ต้องเสียเหรียญลุงทีละ5เหรียญ7เหรียญเพื่อไปแลกตัวมาอัพอันติอีกนะครับเรียกได้ว่าประหยัดหลายต่อเลยแต่ตรงนี้ต้องบอกทีว่าตู้นี้มันสุ่มนะคือมันไม่ใช่โอกาสออก 100% นะครับมันแค่เพิ่มโอกาสออกเฉยๆนะครับแต่แค่เพิ่มโอกาสจาก3เป็น7เนี่ยผมก็คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเปิดแล้วนะตู้นี้สำหรับตู้นี้บอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเปิดกาชานะครับ10ครั้งอย่างแน่นอนตู้นี้ต่อมากิจกรรมฮอกยักษ์ผ่าพิภพแล้วก็แยกส่วนอุปกรณ์อัพนะครับสำหรับกิจกรรมฮอกยักษ์เนี่ยผมก็มีได้อธิบายกิจกรรมไปส่วนนึงแล้วนะครับแล้วก็มาดูของรางวัลกันครับสำหรับของรางวัลเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่ามันจะไม่มีเหรียญที่เอาไว้ปลดดาวม่วงนะครับเซิร์ฟเรามันก็จะเปลี่ยนเป็นทั่งนะครับแล้วก็คอนใบเซลแทนนะเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลงเตียงนะครับตรงไอคอนฮอกยักษ์ตรงนี้เลยนะส่วนอีกกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมแยกส่วนอุปกรณ์อัพเพิ่มอัตราสำเร็จครั้งใหญ่กับสำเร็จสูงสุดนะครับต่อมาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราก็มาสู่ร้านค้ากันหน่อยครับแพ็กเกจใหม่ที่มาในรอบนี้นะครับจะมีทั้งหมด4แพ็กเกจด้วยกันสำหรับแพ็กเกจแรกนะครับสร้อยคอสุดพิเศษในแพ็กเกจเนี่ยจะมีเพชร50เม็ดสร้อยคอวิวัฒน์ SSR 10อัน SR 40อัน R 100อันนะครับแล้วก็จะมีขวดน้ำยา EXP 5ดาวกับหีบสมบัติระดับ UR นะครับต่อมาจะเป็นแพ็กเกจวัตถุดิบบอสนะครับจะมี3แพ็กเกจทุกแพ็กเกจเนี่ยของจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่วัตถุดิบนะครับจะมีเพชร10เม็ดวัตถุดิบ100ชิ้นแล้วก็น้ำยา EXP 4ดาวอีก10ขวดครับสำหรับแพ็กนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเกิดเราขยันเนี่ยผมคิดว่าเขาปีกแล้วก็หูกระต่ายเราหากันได้อยู่แล้วนะครับและสุดท้ายครับแพ็กเกจทองรีเทิร์นครับแพ็กเกจทองรีเทิร์นเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวนะครับเราจะได้เพชร30เม็ดตั๋วข้าม50ใบน้ำยา20ขวดแล้วก็เงิน3ล้าน5ครับและเราก็มาถึงอัปเดตสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมใหม่นั่นเองสำหรับกิจกรรมพัฒนารอบนี้เขาจะแจกเขาแดงแล้วก็ปีกบอสเทานะเป็นหลักส่วนรางวัลพิเศษเนี่ยก็จะมีเป็นสร้อยคอวิวัฒน์ SSR นะครับ2เส้นด้วยกันซึ่งกิจกรรมพัฒนาในรอบนี้ก็จะอยู่2สัปดาห์อีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รีบก็เดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์บ้างดีกว่าครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการฟาร์มอีกแล้วนะครับและมันมาตรงกับกิจกรรมเพิ่มอัตราสำเร็จในการแยกส่วนอุปกรณ์ด้วยต้องบอกว่าทัมมิ่งโคตรดีครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ผมบอกเลยว่าทุกคนพยายามฟาร์มของให้เยอะๆแล้วก็ไปย่อยของกับดีเอ็นเอเยอะๆนะครับสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่าด่านเรียกบอสมันลดพลังงาน 50% แล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่าลืมไปนะครับแล้วก็วันที่30ถึงวันที่1พลังงานในฟรีสเตทจะลด 50% นะครับวันที่1ถึงวันที่3พลังงานในหอคอยโซการ์เลสจะลด 50% ก็จะเป็นแพทเทิร์นตามเดิมนะครับส่วนกิจกรรมเนื้อเรื่องพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับเราจะสามารถเคลียร์ได้วันละ5ครั้งนะโดยรางวัลเคลียร์ครั้งแรกนะครับในรอบนี้เนี่ยจะเป็นน้ำยาเสริมพลังอัศวิน4ดาวกับ5ดาวครับ
แล้วก็จะมีกิจกรรมเพิ่มอัตราแยกส่วนองค์กรอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับกับกิจกรรมพลังงาน1แถม1ในร้านค้าไอเทมด้วยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับแต่ว่าคลิปของผมยังไม่จบนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูบันฟ้าคะแนนของเซิร์ฟฝั่งญี่ปุ่นกันหน่อยแล้วกันเว็บแรกก็จะเป็นเกมวิทเจ้าเก่าครับสำหรับบันฟ้าเนี่ยคะแนนอยู่ที่ 8.5 เต็ม 10นะครับคะแนนรวมจะได้ A บวกครับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับคือโหมดความยากระดับสูงได้ S ครับ PVP ได้ B ฟาร์มได้ A นะครับแล้วก็พาสซีฟซัพพอร์ตนะครับได้แค่ C เท่านั้นครับตรงนี้เขาก็จะมีสรุปนะคือไปบอสแดงได้ดีมากๆนะครับสำหรับบันกระบองฟ้าแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นบอสกิลตัวแรกนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต่อมาเรามาดูทางเว็บอัลเทอร์มากันบ้างนะครับสำหรับอัลเทอร์มาเนี่ยได้คะแนน89เต็ม100นะครับมากกว่าเว็บเกมวิทเมื่อกี้นะโดยคอนเทนต์ที่ไปได้ดีของอัลเทอร์มานะเขาให้ PVP เป็น S เลยครับแล้วก็บอสแดงได้ S เช่นกันส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับสำหรับบันกระบองฟ้าเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเราสามารถข้ามได้นะเพราะคอนเทนต์ PVP กับบอสแดงเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงมีตัวตีกันอยู่แล้วนะครับอ๋อแล้วบันกระบองฟ้าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะว่าอนาคตมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับคือมันจะเข้าไปร่วมกับตู้กาชาพาร์ทที่2ครับสำหรับบันกระบองฟ้าก็สำหรับคลิปแพทอัปเดตในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ